ับมาเสิร์ฟข่าวดังกันต่อในช่วงที่2จัดไปดังนี้ดูเหมือนว่าสงครามแย่งเพลงในงานโชว์ตัวระหว่างสาวตองภควรมัยกับเอมี่มรกตจะไม่ยอมจบเพราะล่าสุดฝ่ายเอมี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้สนิทกับตองและคงจะไม่มีการเคลียร์ด้วยด้านตองนั้นยินดีเสมอถ้าอยากจะเคลียร์ตองเองก็ทำดีที่สุดแล้วลงจากเวทีวันนั้นเนี่ยตองก็ขอโทษแล้วกับทางทีมงานนะคะวันงานเก๋ตองก็ขอโทษออกสื่อไปแล้วอีกทีนึงว่าตองฝากขอโทษน้องด้วยนะคะเพราะว่าตองรู้สึกผิดอะค่ะรู้สึกว่าน้องเป็นรุ่นน้องในวงการใช่ไหมคะก็เอ็นดูพอสมควรก็ไม่คิดว่าจะได้ยินคำน่ารักน่ารักออกมาแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วโทรหาตองก็ได้ค่ะบอกว่าเบอร์ตองหาไม่ยากหรอกค่ะน้องโทรมาก็ได้อยากให้คำแนะนำอะไรก็ได้ค่ะโทรมาได้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดผ่านสื่อแบบนี้ก็ได้อะค่ะลูกสะใภ้คนสวยนุ่นวรนุชรับงานละครดราม่าถึง2เรื่องควบเห็นที่โครงการมีทายาทคงต้องชะลอไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดด้านคุณแม่และน้องสาวของหนุ่มต๊อดที่มาร่วมงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม2555ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็บอกกับดาวกระจายว่าคงต้องแล้วแต่ลูกชายและลูกสะใภ้ไม่ได้เร่งรัดเรื่องหลานแต่อย่างใดค่ะก็เห็นว่าเขาพยายามมีอยู่แล้วสัก6เดือนก็ดูท่าก็ยังจะไม่มีก็พอดีเขาก็คงอาจจะเล่นละครใจเขายังอยากทำงานอยู่ก็เลยบอกโอเคก็โอเคแล้วแต่เขาอะนะคะในเมื่อคุณป๊อดเขายอมก็โอเคพี่นุ่นพี่ต๊อดถ้าเขามีเขาอยากมีแบบผู้หญิงผู้ชายหรือคุณแม่อยากเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าถามแม่อยากได้ผู้ชายก่อนด้านพิธีกรไฮโซเกรซมหาดำรงกุลที่แต่งงานกับนาวาโทจงเจตวัชรานันท์ที่พบรักกันกลางกองถ่ายหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรเมื่อต้นปีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีทายาทซึ่งเจ้าตัวบอกว่ากำลังพยายามทุกวิธีเพื่อที่จะปั๊มลูกค่ะอยากมีเลยอะค่ะแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จสักทีก็คือตอนนี้พยายามตั้งใจอยู่ก็หาหมออยู่นะคะหาหมอทั้งหมอแบบวิทยาศาสตร์หมอจีนหมอไสยศาสตร์ไปหมดแล้วค่ะก็คงต้องปล่อยให้เขามีตามธรรมชาติอะค่ะมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรหนุ่มโอวรุธมาเปิดใจในรายการ VIP ถึงมรสุมชุดใหญ่ในชีวิตแต่อดีตพระเอกและพิธีกรรุ่นเก่าก็ยังยิ้มสู้โดยเทปนี้จะออกอากาศวันจันทร์ที่27สิงหาคมล่าสุดมีข่าวมาว่าเจ้าตัวกลับไปดื่มจัดดื่มหนักเมาหัวราน้ำอีกแล้วหลังจากที่เคยบอกว่าจะลดการดื่มเพื่อรักษาสุขภาพก็ดื่มแต่ว่าดื่มเฉพาะเวลาไปงานสังสรรค์ที่แบบว่าเป็นงานเลี้ยงจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ดื่มแบบพอประมาณพอประมาณไม่ได้เยอะไม่ได้ดื่มแบบหัวทิ่มหัวตำหัวปักอะไรอย่างงี้เดือนนึงสักครั้งนึงบางเดือนไม่มีเลยนะและหนุ่มโอยังได้อัปเดตคดีความที่ถูกฟ้องล้มละลายว่าคดีเคลียร์จบแล้วแต่หนี้สินยังไม่จบพ้นจุดล้มละลายแล้วพ้นจุดล้มละลายแล้วก็คือยังไงคือหมดแล้วหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วแต่หนี้ยังไม่หมดว่าแต่หนี้ยังไม่หมดทรัพย์สินยังอยู่เหมือนเดิมก็หายไปบ้างจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มอลังการสุดๆสำหรับคอนเสิร์ต15ปีลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์ที่แกรมมี่โกยกกันมาทั้งค่ายไม่ว่าจะเป็นสาวเอิร์นเดอะสตาร์ที่มาฟีเจอริ่งกับหนุ่มสนเดอะสตาร์ในเพลงตาแดงๆหรือจะเป็นโชว์สวยๆจากฝนธนสุนทรและต่ายอรทัยตามติดด้วยหนุ่มไอซ์สรัญญูในมาเจ้าชายลูกทุ่งที่มาร้องเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครเลยได้รับเสียงกรี๊ดดังลั่นจากบรรดาแม่ยกแต่ที่สะกดสายตาผู้ชมก็ต้องใหม่เจริญบุระที่มาในชุดราตรีสีดำสุดเซ็กซี่โชว์ลูกคอในเพลงนักร้องบ้านนอกแต่ที่แซบแสบสะดิ้งสุดติ่งก็ต้องเป็นปลวกตัวแม่สาวตุ๊กกี้ที่มาแจมในคอนเสิร์ตนี้พร้อมท่าเด็ดในเพลงกระแสเข้ามาสิจากนั้นไม้พิรมพรก็ออกมาร้องเพลงคู่กับตุ๊กกี้ในลุคเสื้อผ้าสีสันสุดจี๊ดในเพลงนิ้วนางข้างซ้ายอ่ะให้ไปพักดูโฆษณาเจ๋งๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายค่ะ